นี่ผ่านนี้พี่ฤทธิ์รู้สึกมันเบาอ่ะมันเบาลงอย่านะลองก่อนอ่ะลองเต็มที่เลยสวัสดีค่ะทุกคนกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ในเมื่อบ้านของเราค่ะเป็นบ้านไม้ปัญหาแรกเลยพื้นบวมปัญหาที่สองปวดกินพื้นปัญหาที่กังวลใจมากๆเลยค่ะปัญหาที่สามนั่นก็คือเวลาที่เราเดินนะคะบนพื้นบ้านเนี่ยพื้นไม้เนี่ยจะเสียงดังมากๆและปัญหาที่สี่ไม่เก็บเสียงปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพียงแค่นะคะทุกคนค่ะใช้นะคะทางด้านของแคนโตเบสบอร์ดแผ่นไม้นะคะที่มีลวดลายให้ทุกท่านได้เลือกนะคะมากกว่า100ลายนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะหมดไปยังไงค่ะ Canto Baseboard ของเราค่ะนะคะถือได้ว่าไม่ความน้ำเราทำการทดสอบนะคะโดยการแช่แผ่นไม้นะคะเป็นเวลา1ปี6เดือนค่ะไม่บวมน้ำอย่างแน่นอนค่ะปัญหาที่2นะคะนั่นก็คือได้คะกันปวกได้ค่อนข้างดีมากๆถือได้ว่านะคะกันปวกได้ 100% เต็มเลยค่ะและนะคะยังสามารถขับซับเสียงได้ดีบ้านไหนนะคะที่ชอบปาร์ตี้แฮงเอาท์หรือร้องคาราโอเกะแคนโตเบสบอร์ดค่ะซับเสียงได้ดีมากๆรวมไปถึงค่ะนะคะเป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะมาพบกับนะคะพี่วิทย์จอมพลังค่ะว้าวสวัสดีค่ะพี่วิทย์ค่ะวันนี้นะคะพี่วิทย์ค่ะจะมาโชว์พลังอะว่าจะทำการหักนะคะแผ่นไม้นะคะแคนโต้เบสบอร์ดของเราได้หรือไม่ได้จริงๆว้าวแต่คนมาแค่ไหนมาลองกันขอลองแผ่นนี้ครับฝากไว้หน่อยนี่แผ่นนี้พี่ฤทธิ์รู้สึกมันเบาอ่ะมันเบาลงอย่านะลองก่อนลองเต็มที่เลยโอ้โหแต่กว่าจะหักสังเกตดูหน้าพี่วิทย์ใช้แรงเยอะไหมคะไม่เยอะเลยครับไม่เยอะเลยแทบเป็นลมบ้าบอนี่ไม้แน่นะครับเนี่ยนี่ไม้แน่ค่ะพี่วิทย์เป็นยังไงบ้านแข็งแรงดีไหมมันแข็งแรงโคตรนะครับมันหลอกตาพี่วิทย์อ่ะบางๆแค่นี้พี่วิทย์ไม่คิดว่าจะทำลายยากขนาดนี้ดูจากสีหน้าพี่วิทย์แล้วใช้แรงหรือว่าใช้พลังเนี่ยเยอะมากๆกว่าจะหักไม้ได้เขาตัวนี้ได้ใช่ใช่ต้องบอกว่าพี่วิทย์ว้าวครับเพราะว่ามันบางแค่นี้ไม่นึกเลยว่าต้องออกแรงขนาดนี้ไม่ทราบว่ามีคุณสมบัติอะไรทำยังไงถึงได้แข็งแรงขนาดนี้ครับไม้ของเราค่ะพี่วิทย์ขาเป็นไม้นะคะ MFC Mineral Fiber Compound Board ค่ะถือได้ว่าแข็งแรงมากๆเลยค่ะพี่วิทย์ครับแล้วนอกจากนี้นะคะไม้ตัวนี้ค่ะนะคะอย่างที่นะคะทุกคนค่ะได้เห็นกันอยู่เราใช้นะคะทางด้านของไม้ไผ่บดละเอียดมากๆเลยค่ะพี่วิทย์ขับนะคะแรงดันค่ะหรือว่าแรงอัดนะคะมากกว่า 1,500 ตันค่ะคือเข้าเครื่องไฮโดรลิกอัดเนาะใช่ค่ะนะคะก็จะทำให้นะคะตัววัสดุของเราค่ะนะคะแข็งแรงทนทานแบบนี้เพราะว่าพื้นผิวสัมผัสที่พี่วิทย์จับได้นะครับมันเหมือนกระเบื้องทุกคนแต่มันมีความยืดหยุ่นความเหนียวซึ่งให้ไม่ได้ในกระเบื้องนะครับทุกคนตัวนี้คือมันมีเขาเรียกอะไรแอ่นตามแรงที่พี่วิทย์กดสังเกตดูมันแอ่นอย่างนี้เลยครับทุกคนจนกว่ามันจะหักมันมีความยืดหยุ่นด้วยเพราะนั้นตกไม่แตกครับทุกคนแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกระเบื้องเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไม้ของเราค่ะนะคะยังกันปวกด้วยเรามีส่วนผสมนะคะของแมกนีเซียมคลอไรด์นะคะ 2% ซึ่งนะคะปกติทั่วไปเนี่ยปวกชอบไม้หวานหวานความหวานของเราเนี่ยจะไม่มีเลยจะทำให้ปวกนะคะไม่กินไม้ของเรานั่นเองค่ะถือได้ว่าดีมากๆเลยค่ะนะคะกันน้ำกันปวกรวมไปถึงค่ะไม่ลามไฟด้วยค่ะกันน้ำกันปวกไม่ลามไฟเซฟตี้มากๆใช่แล้วก็ซับเสียงได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาพี่วิทย์ไปดูห้องคาราโอเกะนะคะว่าหลังจากที่เราใช้ไม้นะคะแคนโต้ของเราเนี่ยนะคะในการติดตั้งนะคะห้องเสียงจะดังออกมามากน้อยขนาดไหนเชิญได้ครับได้ครับเชิญเลยครับโอ้นี่คือห้องคาราโอเกะค่ะพี่วิทย์โอ้นี่คือตอนแรกนี่ปิดฝาอยู่นะครับด้วยไม้แคนโต้ใช่แล้วต้องบอกว่าเสียงไม่ออกเลยเราคุยกันอยู่ใกล้ๆเสียงไม่มีเลยทุกคนเราปิดให้ดูอีกทีครับปิดให้ดูค่ะนี่คือทำการปิดแล้วเสียงไม่แบบว่าเล็ดลอดออกมาเลยค่ะพี่วิทย์ค่ะก็คือเก็บเสียงได้ดีมากๆซับเสียงได้ดีมากๆเลยค่ะพี่วิทย์นี่พี่วิทย์เอามือสัมผัสไปพี่วิทย์รู้สึกถึงแรงซับมันแรงสะเทือนยังมีอยู่แต่เสียงไม่ได้ยินเสียงไม่ออก
มาเลยค่ะ 100% เลยทุกคนนะคะบ้านไหนนะคะที่ชอบแบบว่าแฮงเอาท์ชอบปาร์ตี้ร้องเพลงคาราโอเกะต้องติดตั้งไม้นะคะแคนโตเบสบอร์ดของเราค่ะแล้วเห็นบอกว่าการไฟการไฟได้ดีมากๆพี่วินไม่เชื่อไม่เชื่ออ้าวโทรเลยค่ะเดี๋ยวนุ่นจะสัมผัสนะคะให้ทุกคนชมค่ะอีกฝั่งอีกด้านคือไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนค่ะแน่จริงมือนิ่งๆครับมือนิ่งๆนิ่งๆเลยโอเคเห็นไหมเดี๋ยวต้องดึงออฟไปด้วยเดี๋ยวต้องดึงออฟไม่มีวัสดุไม่ลามไฟเหรอพี่วินมันไม่ติดไฟไม่ลามจริงทุกคนดูที่ที่เดิมฝั่งนู้นไม่ร้อนด้วยไม่ร้อนด้วยค่ะฝั่งนี้ไม่ร้อนค่ะเฮ้ยจริงเหรอเจ๋งไหมพี่วินที่ตั้งนานแล้วเนี่ยไฟเขียวนี่คืออุณหภูมิสูงมากฝั่งนี้คือรู้สึกแบบไม่ร้อนเลยค่ะพี่วินค่ะก็คือสับไฟได้ดีมากๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้สนใจค่ะนะคะสามารถค่ะนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะนะคะผ่านนะคะแฟนเพจ Facebook นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ค่ะกับนะคะแคนโตเบสบอร์ดค่ะตอบโจทย์ทางด้านของการใช้งานค่ะกันน้ำนะคะการปวกนะคะไม่ลามไฟกันไฟฟ้าสถิตซับเสียงดีเป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ